สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชากฎหมายค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการรับผิดทางแพ่งและอาญาค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรแบบนี้ต้องให้อาจารย์กิฟต์มาช่วยอธิบายมาต่อยแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์กิฟต์นะคะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะก็มีคำถามมาเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางแพ่งกับความรับผิดทางอาญานั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะสิ่งที่แตกต่างกันอันเป็นสาระสำคัญเลยก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ในการกำหนดความรับผิดทางแพ่งกับความรับผิดทางอาญานั่นเองค่ะถามว่าความรับผิดทางอาญาเช่นไปฆ่าผู้อื่นตายทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสอะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีโทษทั้งสิ้นตามประมวลกฎหมายอาญา5สถานด้วยกันก็คือตั้งแต่ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับแล้วก็ริบทรัพย์นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของโทษเหล่านี้ก็คือเพื่อที่จะให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้หลาบจำแล้วก็ทำให้ประชาชนในชุมชนนั้นรู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถามว่าโทษต่างๆทางอาญาเหล่านี้ทำให้ผู้เสียหายนั้นได้รับการเยียวยาหรือเปล่านั่นก็ไม่ใช่นะคะดังนั้นจึงเกิดทฤษฎีความรับผิดทางแพ่งหรือว่าทางละเมิดเกิดขึ้นเพื่อที่จะชดใช้นะคะให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายต่างๆทั้งความเป็นจริงแล้วก็เชิงลงโทษให้แก่ผู้เสียหายด้วยนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างคร่าวๆนะคะระหว่างความรับผิดทางแพ่งแล้วก็ความรับผิดทางอาญาค่ะโอ้โหเรื่องกฎหมายนี่มันซับซ้อนจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆต้องศึกษาให้เข้าใจดูนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กิฟต์มากๆเลยค่ะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราและชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ